สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญวันที่6เมษายน2558วันจักรีนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะเปิดตีคล้องร้องข่าวค่ะอยู่กับดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะและดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะถึงจะเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าตีคล้องร้องข่าวของเราไม่หยุดเปิดรับเรื่องร้องเรียนตลอด24ชั่วโมงเช่นเดิมเลยนะคะนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเราได้นะคะไม่มีวันหยุดราชการด้วยใช่แล้วนะคะอย่างไรก็ตาม5ช่องทางค่ะเป็น5ช่องทางที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรเมืองหลวงของเราได้ใช่แล้วนะคะเพียงแค่วิธีการง่ายๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผู้ชมไปเจอปัญหานะคะปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราเพียงแค่เราไม่นิ่งเฉยไม่ดูดายนะคะร่วมแก้ปัญหาด้วยการยกหูเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางต่างๆของตีคล้องร้องข่าวเข้ามาเริ่มต้นกันที่ช่องทางแรกเลยแล้วกันนะคะติดต่อรายการของเราโดยตรงเลยนะคะแจ้งปัญหาเข้ามาก็ได้แนะนำติชมข้อร้องเรียนต่างๆที่เบอร์นี้เลยค่ะ0968587245ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้อีเมลก็ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เช่นกันค่ะตีคล้อง @metrotvbangkok.com ค่ะนะคะหรือว่าอีก1ช่องทางแบบด่วนๆเลยนะคะสายด่วนร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครค่ะ1555ทุกปัญหาทุกพื้นที่ในกรุงเทพเราค่ะนะคะนอกจากนี้199ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะพี่ๆสถานีดับเพลิงต้องบอกว่าช่วงนี้พี่ๆทำงานกันอย่างหนักใช่แล้วค่ะ199พี่ๆฮีโร่ของเราค่ะนะคะเห็นแล้วบางทีเนี่ยอยากจะแบบไปรดน้ำดำหัวหรือว่าเอาน้ำเย็นนะคะแบบรดให้พี่ๆนิดนึงเพราะอากาศก็ร้อนภารกิจก็หนักหน่วงอยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีการนะคะถึงเหมือนกันสำหรับปัญหานี้นะคะเพียงแค่เรียบเรียงผ่านตัวอักษรนะคะเขียนเป็นจดหมายมาก็ได้โพสการ์ดไปรษณียบัตรแล้วก็ร่อนปัญหาของคุณผู้ชมมาที่ตู้ปอนอนนี้5555ค่ะทุกช่องทางนะคะอย่างที่บอกไปว่าคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งนี้เมืองหลวงของเราค่ะจะได้เดินไปข้างหน้าด้วยมือพวกเรานี่เองใช่ค่ะกรุงเทพมหานครของเรานะคะก็นึกถึงวันสำคัญวันนี้นะคะกรุงรัตนโกสินทร์ของเราใช่แล้วนะคะพูดถึงวันที่6เมษายนนะคะทุกๆวันทุกๆปีนี้นะคะก็จะเป็นวันสำคัญก็คือเป็นวันจักรีวันนี้เรามีประวัติวันจักรีวันสำคัญมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะ6เมษายนย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2325นะคะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ค่ะเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทรงสร้างกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของไทยเรานะคะนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่คนไทยทุกคนค่ะจะต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเพราะว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวค่ะในปีพุทธศักราช2416นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะจึงโปรดเกล้าให้หล่อพระรูปนะคะขออภัยค่ะพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง4พระองค์ขึ้นนะคะนั่นก็คือรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4นั่นเองเพื่อเป็นการประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและก็ประชาชนทั่วไปนะคะได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้ล่ะค่ะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันเลยใช่แล้วนะคะเป็นวันสำคัญนะคะซึ่งในอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็มีประวัติความเป็นมานะคะเขาบอกว่าอย่างในเดือนเมษายนนะคะเมื่อปี2461ก็มีการซ่อมแซมก่อสร้างประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง5ราชการสำเร็จลุล่วงนะคะแล้วก็มีพระบรมราชองค์การประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนเมื่อปีนั้นจนกระทั่งต่อมาเนี่ยแหละค่ะเป็นวันจักรีจนกระทั่งถึงวันนี้6เมษายนนะคะต้องบอกว่าได้มีการย้ายพระรูปในหลายครั้งนะคะซึ่งล่าสุดเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้มีการประดิษฐานเอาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะพร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่5พระชนกนาถนั่นเองค่ะซึ่งรัชกาลที่6ท่านก็มีการโปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาอย่างที่พี่มะปรางบอกไว้นะคะพร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลรัชกาลที่5พระชนกนาถด้วยนะคะมาที่นี่ยุคปัจจุบันของเรากันบ้างนะคะยุคที่รถราขวักไขว่นะคะแต่ว่าประเพณีที่เราสืบทอดกันมายังคงไม่เสื่อมคลายนั่นก็คือสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ต้องบอกว่าเทศกาลนี้ไม่ธรรมดานะใช่แล้วมีการรณรงค์ต่างๆมากมายเลยซึ่งกรุงเทพมหานครก็ให้ความสำคัญเช่นกันนะคะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนมหามงคลอยู่นะคะเราก็สงสัยเสื้อสีม่วงกันนะคะแต่เช่นกันเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงหลายคนนี่มีการประยุกต์ใส่ลายดอกสีม่วงเหมือนพวกเราเนี่ยใช่ไหมคะสดใสมากเราก็พยายามจะม่วงสดใสกันมากๆในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามสนุกสดใสแล้วเรื่องของความปลอดภัยต้องตามมาเป็นที่หนึ่งเหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครก็อนุมัติแผนลดอุบัติเหตุ7วันอันตรายเพราะเราไม่อยากมาอ่านสถิติอุบัติเหตุกันเลยที่มะปรางนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่9ถึง15เมษายนนะคะ
ปีนี้เจ้าหน้าที่อุปกรณ์เนี่ยเตรียมพร้อมทุกๆด้านเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันนะคะล่าสุดกรุงเทพมหานครก็อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี58เนี่ยแหละค่ะโอ้โหชินน้ำกันมองมันมากเลยนะคะป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพซึ่งปีนี้ค่ะเขามีกำหนดแผนภายใต้แนวคิดว่าสติวินัยน้ำใจปลอดภัยสงกรานต์สืบสานประเพณีนะคะเราจะได้มาช่วยกันลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินช่วง7วันอันตรายกันค่ะพี่มะปรางค่ะ 9-15 เมษายนนี้นะคะซึ่งแผนดำเนินงานของกรุงเทพมหานครมี2ช่วงด้วยกัน คือช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นนะคะพวกเราประชาชนก็จะได้รับทราบผ่านสื่อทุกประเภทเลยเกี่ยวกับมาตรการนี้ช่วงต่อมาคือช่วงควบคุมเข้มข้นจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็มีการจัดตั้งจุดตรวจร่วมหรือว่าด่านตรวจร่วมด้วยนะคะทั้งถนนสายหลักสายรองเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการระดมมาจากทุกหน่วยงานเลยปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งการปฏิบัติงานนั้นค่ะหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด24ชั่วโมงนะคะมีการตรวจสอบเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรในถนนสายหลักเพื่อความปลอดภัยของพวกเรามีการจับหน่วยเบสเตรียมพร้อม24ชั่วโมงเลยนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่อปพร.รถกู้ภัยประจำจุดเสี่ยงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนจัดหน่วยซ่อมเร็วหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทั้งหมดพร้อม24ชั่วโมงเลยนะคะจัดเตรียมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หน่วยฉุกเฉินสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจะได้ช่วยเหลือดูแลกันทันและที่สำคัญขาดไม่ได้พี่ๆเทศกิจนะคะคอยสนับสนุนตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยศูนย์อมรินทร์จะเป็นศูนย์เครือข่ายในการติดต่อสื่อสารแล้วก็แจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตด้วยนะคะนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดอะไรที่ไม่น่าอยากจะเกิดนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีความพยายามที่อยากจะเป็นการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลนะคะอย่างไรก็ตามภาพที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยเป็นความเมามันสุดเวียงเลยก็ว่าได้แต่ปีนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาพเก่านะอันนี้เป็นภาพเก่าในปีก่อนๆว่ากันอย่างนั้นในเรื่องของโป๊เปื่อยแป้งเขาห้ามไม่นะในเรื่องของปีนี้เขาอยากจะให้พวกเราเนี่ยค่ะร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยเอาไว้นะเราอยากให้ทุกคนใส่เสื้อลายดอกใส่ชุดไทยอะไรแบบนี้นะที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเนาะแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นขันรดน้ำกันเบาๆดีกว่าอย่างเมื่อคู่นี้เราเห็นปืนยิงกันแบบนี้ดูเหมือนเมามันนะคะพี่มะปรางแต่จบสงกรานต์ไปหลายคนนี่แผลเต็มแขนเต็มขาแล้วก็ไม่รู้ว่าได้แผลมาตอนไหนแล้วก็ทุกปีค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของแรงดันน้ำนะคะจากไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดน้ำหรือว่าแรงดันน้ำจากการที่แบบใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายด้วยนะคะอย่างไรก็ตามระมัดระวังดีที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเราสูญเสียอวัยวะไปแล้วหรือว่าจะต้องทำการรักษาเนี่ยนะคะเรื่องยาวแน่นอนใช่ค่ะตาเจ็บเนี่ยก็ไม่คุ้มกันนะคะกว่าจะรักษาหายเนี่ยเป็นอาทิตย์บางคนต้องหยุดงานเสียงานเสียการเสียเวลาไปเรียนอะไรแบบนี้ประเภทที่ขึ้นบนโต๊ะเต้นเป็นแบบว่าท่าน้องโคน้องโคโยตี้อะไรอย่างเงี้ยอันตรายกับตัวเห็นใจลุงลุงป้าป้าบ้างใช่ค่ะนิดนึงเห็นแล้วเลือดกำเดาจะออกหลายคนแล้วก็อันตรายกับคุณผู้หญิงเองอย่างที่เราสองคนเนี่ยพยายามประชาสัมพันธ์ว่าพอหนุ่มๆเขาเห็นเราขึ้นไปเต้นบนโต๊ะปุ๊บเขาจะใช้ข้ออ้างนี้มาแตะเนื้อต้องตัวแล้วก็บอกว่าอ้าวก็เธอขึ้นไปเต้นเองฉันรู้ว่าจับได้ก็พร้อมนี่ใช่ไหมว่ากันไปมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เขาบอกว่าเด็กสมัยนี้เขียนภาษาไทยไม่ค่อยจะได้สะกดภาษาไทยยังผิดอยู่เลยใช่ไหมคะเรื่องนี้ทางสำนักงานการศึกษาของทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าในปี2558นี้ค่ะเด็กกรุงเทพมหานครทุกคนค่ะจะต้องอ่านออกและเขียนได้เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของเด็กอ่านหนังสือไม่ออกค่ะในเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่านายจรูญมีธนาถาวรนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภายในปี2558ค่ะกรุงเทพมหานครเองได้มีการตั้งเป้าค่ะให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง438แห่งค่ะน้องลูกน้ำสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนเลยนะเนื่องจากถือเป็นพัฒนาการในเรื่องของทักษะที่สำคัญของเด็กค่ะอย่างไรก็ตามปัจจุบันนะคะพบว่านักเรียนในกรุงเทพมหานครกว่า300,000คนนะมีประมาณ35,000คน
ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ในช่วงวัยที่เหมาะสมคืออาทิเช่นในช่วงวัย5ขวบน้องๆควรเขียนอะไรได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาจะมีเกณฑ์เอาไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้อำนวยการเนี่ยท่านก็เป็นห่วงในเรื่องนี้จึงได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าจะต้องมีการกวดขันในเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะอาทิเช่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เนี่ยเด็กควรเริ่มอ่านออกเขียนได้แล้วและควรอ่านเขียนได้อย่างคล่องแคล่วด้วยนะคะไม่เกินในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งขณะนี้นะคะได้มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนมีการทำการในเรื่องของแผนการเรียนการสอนเพิ่มเติมนะคะให้กับเด็กที่ด้อยพัฒนาการหรือว่ายังเป็นเด็กอ่อนอยู่ว่าอย่างนั้นนะคะก็พูดง่ายๆว่าต้องประคบประหงมน้องๆ นิดนึงเพื่อให้น้องๆเนี่ยเขาสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้ในอนาคตด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกรุงเทพมหานครได้เปิดรับเด็กที่ติดตามผู้ปกครองในลักษณะที่เป็นแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศด้วยนะคะก็อย่างไรก็ตามก็สามารถสอบถามไปยังโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนทุกเชื้อชาติทุกสัญชาติจำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาใช่แล้วนะคะสมเป็นมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคนจริงๆกรุงเทพมหานครเราเห็นด้วยกับพี่มะปรางคือในยุคพวกเราเนี่ยสมมุติ5ขวบ6ขวบเนี่ยเราอ่านหนังสือไขหัวเราะกันได้ไหมเราพออ่านประโยคง่ายๆกันได้แต่ว่าเด็กปัจจุบันอะเด็กๆ เก่งขึ้นแต่เรื่องการอ่านภาษาไทยเนี่ยกลับไม่ได้ต้องยอมรับว่ามันด้อยลงด้วยความที่เทคโนโลยีในสมัยเราเนี่ยไม่ล้ำขนาดนี้ไงคือถามว่าเล่นอะไรก็เล่นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาระบายสีเขียนอะไรกอไก่ขอไข่ไปใช่ไหมคะเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนอ่านสะกดคำที่เขาเรียกกันว่าแจกลูกสะกดคำเราจะอ่านกออากาพอเราเห็นสออาเราก็รู้เลยว่าสาแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาสอนจำเป็นคำอ่ะแล้วเด็กงงอ่ะก็สะกดไม่เป็นใช่พอกาก็คือต้องจำเป็นกาสาก็จำเป็นสาอย่างเงี้ยเนี่ยควบกล้ำก็ไม่เป็นใช่อะไรอย่างนี้นะคะสมัยเราเนี่ยไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งอะไรต้องท่องใช่เราจะจำได้กันจนถึงทุกวันนี้ผู้ใหญ่ซื้อผ้าใหม่อะไรให้เซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้นะคะเรื่องของการสอนแบบโบราณนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการสนับสนุนให้นำกลับมาใช้นะคะเด็กๆก็จะได้กลับมาอ่านออกเขียนได้คล่องแคล่วกันเหมือนเดิมเลยนะคะมาที่เรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างเราบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยใครต่อใครก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของสีเขียวแบบสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้คือย้อนไปอยู่แบบว่าธรรมชาติไทยใช่ค่ะอยากจะได้อากาศบริสุทธิ์คืนมานะคะและหลายท่านนะคะก็อยากจะหันมาทำอาชีพเป็นเกษตรกรเกษตรกรรมเสริมด้วยนะคะโดยเฉพาะหลายคนนะคะที่อาจจะเกษียณอายุราชการเรามีโครงการดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับทุกท่านเลยค่ะทางสำนักสิ่งแวดล้อมนะคะเปิดอบรมความรู้ด้านการเกษตรสำหรับประชาชนแบบฟรีๆคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะฟังทางนี้เลยค่ะโดยท่านผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมคุณสุวพรเจิมรังสีนะคะท่านฝากแจ้งมานี่เลยนะคะน่าไปมากสำนักสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมวิชาการปลูกและตกแต่งต้นไม้สำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะได้ทุกเพศทุกวัยเลยมาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้กันนะคะเรื่องของการเกษตรจะส่งเสริมให้เราเนี่ยสามารถสร้างอาชีพใหม่ๆก็ได้หรือถ้าไม่ทำเป็นอาชีพเราก็นำความรู้เนี่ยมาปลูกต้นไม้มาปฏิบัติอย่างถูกต้องที่บ้านเราก็ได้โดยปีนี้สำนักสิ่งแวดล้อมนะคะได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันความรู้ต่างๆเขาแบ่งออกเป็นหลักสูตรด้วยค่ะพี่มะปรางน่าสนใจทั้ง5หลักสูตรมีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่หลักสูตรแรกเลยเป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นไม้หลายคนปลูกต้นไม้ที่บ้านแล้วบอกทำไมมันไม่โตสักทีทำไมยิ่งปลูกก็ยิ่งหายไปเขาบอกว่ามือร้อนอะไรนี้เกี่ยวนะเป็นคำโบราณเนาะเป็นไปได้นะคะเราจะได้ไปเรียนรู้กันว่าทำไมเราปลูกต้นไม้ไม่ได้นะคะอบรมกันระหว่างวันที่24ถึง26เมษายนจะได้ปลูกต้นไม้เจริญงอกงามส่วนนี่สำหรับคนที่แบบแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วค่ะพี่มะปรางอยากจะขยายพันธุ์พืชก็ไปเรียนหลักสูตรนี้เลยนะคะอันนี้เขาเรียนกันวันที่9ถึง11พฤษภาคมสำหรับหลักสูตรขยายพันธุ์พืชและ3หลักสูตรการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้อยากจะให้ต้นไม้อยู่กับเราไปยาวๆไปอบรมได้15ถึง17พฤษภาคมนะคะแล้วก็อันนี้เลยหลักสูตรการศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงน่าสนใจมากเพราะว่าไปอบรมกันที่โครงการช่างหัวมันจังหวัดเพชรบุรีเลยค่ะพี่มะปางบรรยากาศดีมากสวยมากนะคะไปกันวันที่22พฤษภาคมนี้และสุดท้ายหลักสูตรพืชสมุนไพรอันนี้กำลังฮิตมากนะคะแล้วก็หลัก3อบำบัดโรคใครสนใจ29ถึง31พฤษภาคมนี้เลยนะคะซึ่งช่วงเวลาจัดอบรมก็ตั้งแต่9โมงถึง16นาฬิกานะคะณอาคารเรือนกระจกสวนลุมพินีนี่เองผู้สนใจเข้ารับการอบรมนะคะรีบสมัครกันเลยค่ะยื่นเอกสารนะคะก็จะมีรูปถ่ายหน้าตรง1ใบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบนะคะไปยื่นได้เลยที่กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้สำนักงานสวนสาธารณะชั้น4นี่แหละค่ะอาคารสำนักการระบายน้ำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ที่ดินแดงนะคะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้เดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะ02
2460283อีกเบอร์นะคะ02-246-8541หรือที่อาคารสำนักงานสวนลุมพินีก็ได้ตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3โมงเลยนะคะเข้าไปที่ Facebook ก่อนก็ได้เดี๋ยวนี้เล่น Facebook กันทุกท่านจริงๆนะคะเข้าไปเลยนะคะที่ Facebook นะคะ www.facebook.com/publicparkbma แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครก็ได้นะคะที่ www.bangkok.go.th/publicpark ค่ะนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของความสวยงามของสีเขียวเนี่ยหลายๆคนเนี่ยโหยหานะแล้วถ้าใครเนี่ยค่ะได้มีโอกาสได้ไปโครงการช่างหัวมันค่ะจะต้องทึ่งมากๆสวยมากเลยทึ่งในพระปรีชาสามารถนะคะต้องบอกว่าจากพื้นที่บริเวณนั้นค่ะเป็นพื้นที่ที่ปลูกแต่สับปะรดที่ไม่มีความชุ่มชื้นอะไรเลยเป็นดินทรายนะคะตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าตรงนั้นอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีความเขียวขจีมากๆเลยนะคะไปเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วคุณผู้ชมจะค้นพบว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงใช่ไหมคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องจริงๆถ้ายังเป็นวัยกลางคนอย่างเราเนี่ยก็เก็บเงินกันก่อนก็เก็บเงินกันไปก่อนพอสักพักนึงขยับไปอีกหน่อยอาจจะต้องไปอยู่ไร่อยู่สวนแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่ามหาเศรษฐีบางท่านเนี่ยคือทำธุรกิจพอประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยย้อนกลับไปทำการเกษตรแล้วนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็อยู่กับเรานะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆของสำนักงานเขตค่ะรอเราอยู่แล้วนะคะพี่ๆฮีโร่สุดเทียบเลยสุดทึ่งเพิ่งเสียววันนี้นะคะครู่เดียวค่ะ